สวัสดีครับทุกคนสำหรับตอนนี้นะครับมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับงาน WWDC 2020ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รายงานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับครั้งล่าสุดที่เรารายงานไปเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าแบบApple อาจจะประกาศเกี่ยวกับการย้ายไปใช้ตัว CPU เกี่ยวกับในเครื่อง Mac เนี่ยจาก Intel ในปัจจุบันเนี่ยจะย้ายไปใช้ CPU ของตัวเองเป็น CPU ARM แล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีตัว iMac ดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในงาน WWDC ทุกครั้งเนี่ย อย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นที่ประกาศเกี่ยวกับตัว OS ในปีนี้นะครับว่าแบบอาจจะมีอะไรใหม่ๆบ้างในแต่ละแบบของกลุ่มเครื่องอย่างเช่นกลุ่ม iPad OS เครื่อง Mac นะครับก็เป็นMacOS ตัวนาฬิกาก็เป็น WatchOS แล้วก็ตัว iOS เนี่ยมันเหลืออยู่ตัวเดียวเลยครับที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อก็ว่ากันว่าตัว iOS 14เนี่ยจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone OS 14ไปเลยตรงนั้นนะครับเพื่อให้เข้ากับเพื่อนๆกลุ่ม OS ที่เขามีชื่อเฉพาะกันไปหมดแล้วตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงกันนะครับว่าแบบApple จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ถัดมาที่ถูกพูดถึงกันหนาหูมากในช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์นี้เนี่ยก็คือเรื่องว่าในงาน WWDC เนี่ย Apple จะประกาศเกี่ยวกับการ moveตัวเครื่อง Mac ที่ใช้ CPU Intel เนี่ยหันไปใช้ CPU ARM ของตัวเองซึ่ง CPU ARM ของตัวเองเนี่ยมันคือกลุ่มตัว CPU ที่ Apple ทำแล้วก็ใช้อยู่ใน iPhone iPad พวกนี้แล้วซึ่งความแรงเนี่ยมันก็แรงเหลือเฟืออยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องพิสูจน์ว่าถ้าจะมาเป็นใช้บนเครื่อง Mac เนี่ยมันต้องแรงขึ้นไปได้อีกสักเท่าไหร่ตรงนั้นก็ต้องรอพิสูจน์กันซึ่งตอนนี้มันมีการพูดถึงกันว่าดีไม่ดีเนี่ยเครื่อง Mac เครื่องแรกที่จะใช้ CPU ARM เนี่ยจากเดิมครั้งที่แล้วเนี่ยผมยังพูดว่าถ้าออกได้เร็วสุดในช่วงก่อนกลางปี2021เนี่ยจะถือว่าเร็วมากซึ่งส่วนตัวผมตอนแรกสุดเลยตั้งแต่2ปีก่อนคาดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายปี2021แต่ตอนเนี้ยข่าวล่าสุดเนี่ยผมอ่านจาก Mac Rumor นะครับสำหรับเครื่อง Mac ที่จะใช้ CPU ของ Apple เองนะครับตามข่าวที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือตัว MacBook Pro ครับแล้วก็จะเป็นตัว MacBook Pro 13นิ้วครับพอพูดไปอย่างงี้ผมว่าหลายคนโหตาลุกเลยแบบเฮ้ยเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตตัวเครื่อง MacBook Pro 13นิ้วให้เป็น CPU รุ่นที่10เองมันจะออกเร็วๆนี้อีกแล้วเหรออันเนี้ยก็ข่าวลือก็คือข่าวลือครับยังไม่มีการยืนยันว่าแบบมันจะแบบออกเมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ว่าตามข่าวเนี่ยผมพูดตามข่าวกันแล้วกันก็คือคาดการณ์กันนะครับว่าทาง Apple เนี่ยจะออกเครื่อง MacBook Pro ที่ใช้ CPU ของ Apple เองเนี่ยเร็วสุดได้ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2020นี้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะข้ามไปเป็นช่วงไตรมาสที่1ของปี2021นะครับตรงนั้นอันนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวได้เข้างานละคงได้เห็นอะไรชัดเจนกว่านี้นะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงที่มีพูดถึงกันในช่วงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนดีไซน์ด้วยก็คือตัวเครื่อง iMac ตามข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถึงรอบที่จะต้องอัปเดต CPU แล้วล่ะว่ามันจะต้องเป็น Intel รุ่นที่10แล้วดันมีข่าวเรื่องเปลี่ยนดีไซน์มาด้วยโหคนก็คือหาคนที่รอจะซื้อก็แบบดีจะซื้อช่วงนี้จะได้ดีไซน์ใหม่แต่กลายเป็นว่าข่าวล่าสุดที่มีตอนนี้ครับตัวเครื่องที่กำลังจะอัปเดตให้ใช้ CPU ของ Intel เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์ครับน่าจะยังใช้ดีไซน์เดิมอยู่นะครับส่วนเครื่องที่จะเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยตัว iMac เนี่ย เข้าใจว่าจะเป็นตัวเครื่อง iMac ที่ใช้ CPU ของ Apple เองซึ่งน่าจะออกในปีหน้าตรงนั้นแล้วก็เครื่องที่จะใช้ตัว CPU ของ Apple เองเนี่ยเบื้องต้นที่มีข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องขนาดหน้าจอว่ากันว่าน่าจะเป็นตัวขนาดหน้าจอประมาณ 23.5 หรือ24นิ้วประมาณนี้ครับตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงเหมือนกันก็คงได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าแบบ Apple จะมีแพลนอะไรตรงนี้ออกมาหรือเปล่านะครับถ้าซื้อเครื่อง iMac ที่แบบโหมันเป็นเครื่องที่แบบหลายคนรอเอามาใช้ทำงานหาเงินทำแบบใช้กับโปรแกรมต่างๆมากมายเนี่ยที่มัน compatible กับความเป็น x86 CPU เนี่ยตรงนี้จะทำยังไงดีมันจะยังใช้ได้ไหมตรงนี้เรายังไม่รู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงจนกว่าที่ Apple จะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องการ compatible กับโปรแกรมหรือแอปต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีข่าวเพิ่มมาอีกว่า Apple ไปจดชื่อหนึ่งครับ
ชื่อว่าตัว Apple Rosetta ครับซึ่งชื่อ Rosetta เนี่ยผมเคยพูดถึงในข่าวครั้งที่แล้วว่าตอนเปลี่ยนจาก PowerPC มาเป็น Intel เนี่ยตัวพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยที่เป็นยุคเดิมของ PowerPC ถ้าจะรันบนตัว Intel เนี่ยก็ต้องมีเหมือนตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างยุคเก่ายุคใหม่ก็คือตัวที่เป็นแอปเสริมเนี่ยที่ชื่อ Rosetta เนี่ยให้รันโปรแกรมบนเครื่อง Intel ได้ตอนเนี้ยมันก็มีข่าวว่า Apple ไปจดชื่อว่าApple Rosetta ไว้แล้วซึ่งชื่อเนี้ยตามข่าวเนี่ยคือ Apple จดไว้วันที่30เมษายนนะครับซึ่งก็ไม่นานนี้เองตรงนี้ก็รอดูกันว่าถ้าเป็นไปตามข่าวหรือทั้งหมดนี้จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว MacBook Pro 13นิ้วที่จะเป็นตัว CPU ของ Apple เองแล้วก็ตัวเครื่อง iMac ที่จะเป็น CPU ของ Apple เองเนี่ย Apple มีวิธีแก้เรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆในปัจจุบันยังไงนะตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันโดยส่วนตัวผมว่าน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆเพราะว่ายุคสมัยของ Intel เนี่ยก็คือถ้านับตั้งแต่ที่สตีฟจ็อบส์ประกาศว่าจะ move มาเป็น Intel เนี่ยมันคือเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนี้ข้ามมา15ปี Apple กำลังจะ move อีกแล้วเนี่ยก็ดู movement นี้น่าสนใจดีนะครับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในงาน WWDC 2020นะครับเอาที่ผมอยากเห็นเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของตัว iPhone OS iPad OS นี่แหละที่ตอนเนี้ยมันเรียกว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนอะไรใหม่มีแต่ข่าวที่เรื่องเกี่ยวกับตัว widget ว่าจะอาจเข้าไปอยู่ในแผงของหน้า Home ด้วยมันมีพูดถึงตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาแล้วอันนี้ก็เรื่องหนึ่งสิ่งที่ผมแวบคิดขึ้นมาด้วยความที่ตัวแอปโฟโต้ใน iPhone iPad เนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่า Apple proof ความสามารถ improve ความสามารถของตัวแอปตัวนี้ให้มันแจ๋วขึ้นเพราะว่ามันสามารถ crop วิดีโอได้มันสามารถแต่งสีวิดีโอได้ด้วยตรงนี้ผมก็เลยคิดเล่นๆว่าเฮ้ยApple น่าจะรวมความสามารถเรื่องการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเรียงไทม์ไลน์อะไรพวกนี้จาก iMovie เข้าไปในแอปโฟโต้ไปเลยตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายจะตัดแอป iMovie ทิ้งไปเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่คือเอาความสามารถทุกอย่างหรือเกือบทุกอย่างที่มีใน iMovie เนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวแอปโฟโต้ได้ไหมคือถ้ามันเข้าไปอยู่ได้ในเบื้องต้นเนี่ยถึงแม้ว่าสมมติว่าเข้าไปอยู่ได้ไม่หมดแล้วยังต้องมี iMovie เสริมมาก็ไม่เป็นไรแต่คืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยบางทีเราจะได้ไม่ต้องไปทำในแอปอื่นตอนที่ตัดต่อวิดีโอนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความคาดหวังผมว่าอยากเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาที่อยากเห็นเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีได้เนี่ยคือแบบเซอร์ไพรส์มากๆด้วยความที่โลกเราปัจจุบันมันมีเรื่องภาวะโควิด-19 ระบาดอยู่ทั้งโลกแล้วมันยังไม่มีวัคซีนเราก็ต้องใช้พวกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันเยอะใช้พวกZoom ใช่ไหมครับตัวของ Microsoft ก็ดีหรืออย่างของ Apple ตัว FaceTime ก็ดีเนี่ยในการคุยงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษพวกของเกี่ยวกับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันขายดีมากนะครับอันเนี้ยแวบคิดขึ้นมาเลยครับว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้นะว่า Apple เนี่ยเปิดทางสักนิดนึงให้สามารถเชื่อมต่อกล้องเนี่ย mirrorless ที่ใช้กันอยู่เนี่ยเข้าไปใน iPad เนี่ยแล้วให้กล้องอันเนี้ยมันกลายเป็นเว็บแคมสำหรับ iPad ได้ไปเลยถ้ามันทำได้นะโหลองคิดดูดิว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานไปอีกแบบนึงไปเลยจากเดิมถ้าจะต้องต่อกล้องเพื่อไลฟ์ให้ได้ภาพดีๆก็ต้องไปต่อกับคอมพิวเตอร์แต่ถ้า iPad มันทำได้เนี่ยมันจะกลายว่า iPad มันจะขายดีมากโดยเฉพาะตัว iPad Pro ที่มันเป็น USB-C อยู่แล้วไม่ต้องหาสายแปลงเพิ่มตรงนี้ผมว่าถ้าทำได้นะแล้วมันมีของเล่นกระจุกกระจิกกระเจี๊ยดเกี่ยวกับการไลฟ์บน iPad ออกมาอีกเสริมอีกเพียบเลยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเลยนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องไดรเวอร์เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าถ้า Apple เปิดทางเนี่ยนั่นหมายความว่าบริษัทกล้องต่างๆเนี่ยน่าจะทำเป็นแอปไดรเวอร์เนี่ยเข้ามาในตัว iPad OS หรือแม้กระทั่ง iPhone OS เนี่ยได้อยู่แล้วตรงนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าอยากเห็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่พูดกันว่าเราใช้ตัวการทำวิดีโอเนี่ยเยอะแล้วก็กล้องในเครื่อง Mac เนี่ยก็โคตรกากเลยครับก็กากไม่รู้จะกากไงแล้วก็ยังดีที่ตอนนี้พวกบริษัทกล้องก็ทำแล้วว่ามี Fuji มี Canon ที่ทำให้กล้องของตัวเองเนี่ยกลายเป็นเว็บแคมสำหรับตัวเครื่อง Mac ได้แต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มากนักตรงนั้นก็หวังว่า
Apple จะเปิดทางตรงเนี้ยให้บริษัทกล้องเนี่ยมาปลั๊กตัว mirrorless เนี่ยเข้ากับ iPad แล้วกลายเป็นกล้องเว็บแคมได้ไปเลยถึงแม้ว่าตัวของ iPhone หรือ iPad เนี่ยกล้องจะดีกว่าบนเครื่อง Mac แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ได้อย่างใจมันน่าจะทำได้ดีกว่านั้นมันน่าจะมีลูกเล่นอะไรได้ดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับงาน WWDC 2020ครั้งนี้กันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวข่าวลือเกี่ยวกับตัวเครื่อง Mac ที่จะย้ายไปใช้ CPU ของ Apple เองเนี่ยว่าจะออกเร็วกว่าที่คิดแล้วก็มาทั้ง MacBook Pro ทั้ง iMac เลยมาแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับถ้าออกไปตามนี้ผมว่าโกลาหลแน่นอนดูตื่นเต้นมากตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวเกี่ยวกับตัว iPad OS เกี่ยวกับตัวของ iOS ในชื่อปัจจุบันนี้ที่ว่ากันว่าจะเปลี่ยนเป็นตัว iPhone OS เนี่ยอยากได้ความสามารถอะไรกันอยากเห็นความสามารถอะไรใหม่ๆในส่วนนี้บ้างเนี่ยมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วถ้าภายในวันนี้ก่อนงานนะครับถ้ามีข่าวอะไรด่วนๆมาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาทำวิดีโอรายงานให้ทุกคนได้ทราบนะครับถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ